เมื่อกี้เราพูดไปแล้วป่ะแต่เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายใช่ไหมครับแล้วละครตอนนี้ยังครับผมก็ไม่เคยเล่นละครเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้ปฏิเสธได้ทีเดียวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยด้วยความที่อายุมากขึ้นแล้วนะครับใกล้40มากกว่า30ก็คงต้องรอบทพ่อนะฮะก็สำหรับใครที่ต้องการใครที่เล่นเป็นป้าป้าพ่อนะครับหน้าตาลูกครึ่งนิดนึงนะครับก็ติดต่อมาได้แต่เอาเข้าจริงๆด้วยความที่ตอนนี้มันมีแบบหลายช่องเหลือเกินหลายช่องเหลือเกินที่มันเกิดใหม่อะไรเงี้ยครับหลายคนก็นิยมทำซีรีส์กันอะไรเงี้ยครับที่แบบถ่ายเหมือนหนังอะไรเงี้ยผมว่าเรื่องของซีรีส์ที่ต่อเข้ามาเนี่ยน่าจะเยอะกว่าซึ่งซีรีส์นี่มันเป็นละครทำไม่นับละครซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแสดงว่ามีติดต่อมาแล้วใช่ไหมเป็นซีรีส์มีเป็นของพี่อนันดาหรืออะไรพี่อนันดาเขาไม่เรียกเลยเพราะว่าพอได้ร่วมงานเสร็จแล้วรู้สึกว่าเขาจะผิดหวังในตัวผมเล็กน้อยนะฮะเขาบอกว่าเออถ้าทางจะไม่รอดผมก็ชวนเขาโอเวอร์แอคติ้งไปนิดนึงใช่อาจจะไม่ถนัดนะครับพี่หรือว่าคือผมไม่อยากใช้คำว่าไม่ถนัดเพราะผมไม่เคยลองแต่ว่าผมว่าถ้าเกิดได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ครั้งหนึ่งถ้าเกิดได้ลองสักเรื่องก็โอเคแล้วก็ถ้าเกิดเป็นซีรีส์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ละครหรือว่าละครเนี่ยที่ทำกันอยู่ไม่ว่าจะช่องไหนก็แล้วแต่คือมันมีการพัฒนามากคือตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นทั้งทีมละครเองทีมภาพยนตร์ทีมภาพทีมเสียงคือโปรดักชันมันเยี่ยมยอดนะครับแต่ว่าเสียดายอย่างเดียวคือผมก็ใช้เวลาถัดนานเหมือนกันนะครับใช่แต่รับเฉพาะบทพ่ออย่างเดียวไหมครับหรือว่ารับบทพ่ออย่างเดียวครับจริงใช่ไปดูหน้าพี่สิแสดงว่าในนี้จะเป็นพ่อแล้วครับพ่อที่ติดต่อมาด้วยรู้สึกว่าถ้าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะหลังๆก็เริ่มเป็นน้าหรืออะไรเงี้ยครับก็มันก็ถึงเวลาแล้วนะแย้มได้ไหมครับว่าช่องไหนตอนนี้คงยังบอกไม่ได้ครับก็ยังพูดคุยกันอยู่เป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันมานานก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันครับเคยบอกว่าในเวกับพี่นกชัดชัยแปลว่าอยากเล่นชาติพยัคฆ์อ๋อพี่นกตอนนั้นเจอกันนอกรอบรู้สึกว่าไปเจอกันนานงานเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับแกก็บอกว่าเออถ้าเกิดมีคาแรคเตอร์หรือว่ามีเรื่องที่น่าสนใจที่น่าจะเหมาะกับเราก็พี่เขาก็อาจจะกรุณาให้เราได้ร่วมงานด้วยได้พูดคุยกันบ้างไหมพี่กับพี่นกใช่ก็หลังจากวันนั้นก็ยังใช่พี่น้องเขาก็ขึ้นหลายเรื่องใช่ไหมครับใช่รู้สึกน้อยไหมครับพี่รอเขาติดต่อกลับไปอีกไหมก็พี่น้องครับผมก็รอมาหลายเดือนแล้วนะครับเบอร์ผมยังเบอร์เดิมอยู่นะครับก็โทรมาได้นะครับหรือว่าให้ลูกสาวโทรมาก็ได้นะครับน้องอย่างซีรีส์ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ผมรอเล่นนะครับไม่ใช่ไหมครับหลายพี่เขาว่าเดี๋ยวน่าจะมีบทนึงที่น่าจะเข้ากับผมอะไรเงี้ยเหมือนกับตอนนี้เราอัพแบบเหมือนเป็นรุ่นพ่ออย่างนี้เรารู้สึกน้อยใจไหมครับไม่เลยครับใช่ใช่ผมรอวันนี้มานานคนขับรถบทพ่อหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ต้องเพื่อนพ่อเพื่อนพ่อใช่อะไรประมาณแบบจะไปอัพหน้าแบบให้มันสไตล์ขึ้นใช่ใช่ตอนนี้นัดหมอไว้แล้วที่เกาหลีใช่นี่พูดจริงพูดเล่นคะเนี่ยทำมันต้องอัพหน้านิดนึงใช่เพราะว่าใช่ว่าถ้ารับซีรีส์เรื่องหน้าเนี่ยผมกะฉีดโบท็อกซ์กันหน้าไม่ผมอยากรู้ว่าพอฉีดโบท็อกซ์มาแล้วมันจะเล่นยังไงนี่คือจริงใช่อยากลองดูหรือว่าหนังหรือว่าซีรีส์ถ้าเกิดผมได้แบบว่ามากำกับอะไรเงี้ยผมจะให้นักแสดงทุกคนฉีดโบท็อกซ์มาหมดใช่ไม่อยากรู้ว่าการเล่นอย่างนั้นมันจะแบบอาจจะต้องเล่นด้วยสายเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยครับมันต้องถึงมากอะฮะเพราะว่าอ๋อแต่ว่าถ้ามันอ๋อต้องฉีดเสร็จปุ๊บก็เล่นเลยใช่ไหมผมอันนี้จริงใช่ไหมคะจะไปตอนอะไรอัพหน้าเหรอครับอ๋ออัพหน้าผมไม่ไปเกาหลีครับผมอาจจะไปอูกันดาเรื่องของมนต์ดำเล็กน้อยเพิ่มเสน่ห์ให้มันดูโคตรอ๋อพี่เดียวแนวโน้มที่จะรับซีรีส์เรื่องติดต่อมาจะกี่เปอร์เซ็นต์นะที่จะตกลงซีรีส์เอาเข้าจริงๆก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าต้องอยู่ในขั้นตอนการอ่านทรีทเมนต์แล้วก็อีกอย่างนึงผมไม่แน่ใจว่าขั้นตอนการทํางานเพราะว่าผมไม่เคยรับเรื่องละครหรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าเวลาเนี่ยมันจะต้องให้กับตรงนั้นแล้วก็ใช้เวลานานขนาดเพราะเท่าที่ผมได้ยินมาก็อยู่กันนานกันซึ่งผมก็ยังมีรายการท่องเที่ยวอยู่ที่ทําอยู่ประมาณนึงแต่ไม่มีใครไปดูนะแล้วก็มีรายการท่องเที่ยวอีกอันนึงที่มันเป็นอะไรที่เราวางไว้หลายปีแล้วแล้วปีหน้าเราจะทําให้ได้ก็ปีหน้าก็ต้องออกเดินทางกันใช่ต้องขอประเทศหรือไงครับพี่ก็ผสมกันนะครับอันนี้ก็ทําคนเดียวก็คนเดียวหมายถึงถ่ายเองตัดต่อเองเป็นพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยพิธีกรคงคู่คงไม่มีครับเพราะว่าผมว่าไอ้การเดินทางเนี่ยหรือว่ารถทริปต่าง
คือมันไม่จำเป็นต้องมีพิธีกรคู่เพราะว่าตัวละครที่เราเจอระหว่างทางน่าสนใจมากนึกออกไหมครับไม่ว่าจะเป็นป้าที่อยู่ในตลาดหรือว่าผู้ใหญ่บ้านหรือว่าตำรวจที่มาจับเราข้างหรืออะไรเงี้ยตำรวจบอกว่าคงไม่มาจับนะเพราะเราทำอะไรต้องตามกฎหมายนึกออกไหมครับคือตัวละครพวกนั้นมันจะน่าสนใจมากแล้วมันจะไม่ได้อยู่ในสเก็ตได้ที่รายการอะไรครับบอกไม่ได้บอกว่าใช่เพราะจะได้เห็นเมื่อไหร่ครับที่รายการคือหวังว่าวันที่เราวางไว้เนี่ยคือประมาณช่วงมีนาเนี่ยจะออกเดินทางกันใช่แล้วก็หวังว่าหลังจากนั้นเนี่ยน่าจะประมาณ7ปีแล้วน่าจะตัดเสร็จแล้วก็หวังว่าคือถ้าเกิดเสร็จปุ๊บเดินทางก็น่าจะอยู่ที่ 2-3 เดือนได้แล้วก็ก็สิ้นปีหน้าก็น่าจะได้ดูอาจจะฉลองการเข้าร่วมกันระหว่าง AEC เข้าร่วมกันระหว่าง AEC ไม่ใช่ดิต้อนรับ AEC ใช่เชิญพี่แหม่มเดินทางตอนนี้มันทำให้แบบคิวเราไม่ค่อยว่างเลยเลยรับงานละครซีรีส์อะไรพวกนี้ไม่ค่อยได้หรือเปล่าไม่ผมก็มันไอซีรีส์หรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นอะไรที่อยากลองแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราสามารถแคร์รี่ตัวละครได้หรือว่ามันเป็นอะไรที่เราอยากจะสนุกประมาณคืออันนี้มันจะเป็นเหตุผลแรกๆเลยคือเราอยากจะสนุกไปกับมันสนุกไปกับการที่ไปกองอะไรเงี้ยครับก็อันนั้นเราก็สามารถเทคิวได้ไม่มีปัญหาแต่ว่ามันก็จะต้องดูกับไอ้โปรเจกต์ที่เราอยากทำมาประมาณ7ปีแล้วอ่ะเพราะมันต้องขึ้นสักทีเพราะว่าเหมือนมันก็จะมีการรอกันอยู่นั่นแหละรอคนนู้นรอคนนี้เดี๋ยวนู่นนี่ไม่พร้อมคือเราก็ต้องวางเป้าของเราว่าเนี่ยแหละถึงวันนั้นว่าเราไม่รู้เราพร้อมขนาดไหนมันจะต้องลุยกันแล้วจะต้องขอเวลาพี่แหม่มขอเวลาพี่แหม่มไม่แต่มาทำงานรายการหรือไงอาจจะไม่ต้องขอเพราะว่าตอนนี้หลังๆพี่แหม่มมันเริ่มพี่แหม่มนี่แฟนพี่ใช่ป่ะแฟนพี่สิคะเพราะแหม่มไหนเนี่ยอาจจะไม่ต้องขอเพราะตอนนี้หลังๆเขาก็มาช่วยงานเราค่อนข้างเยอะเขาก็เป็นหนึ่งในทีมงานด้วยแล้วตั้งแต่พี่แหม่มนี่เริ่มมาช่วยดูแลเรามากขึ้นแบบทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับเรารู้สึกว่าคิวเราแน่นขึ้นเราแบบนี่ปรึกษากันสักคำไปเนี่ยขอนอนหน่อยป่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ค่อนข้างจะเป็นมืออาชีพแล้วเขาช่วยเราได้เยอะมากๆดูแลกันตลอดไม่แต่งก็เหมือนแต่งใช่ใช่แล้วหลายคนมันจะแต่งพี่แล้วใช่ไหมจะมีโอกาสได้งานแต่งรับดอกไม้อะไรอย่างงี้รับดอกไม้คือเดี๋ยวดอกไม้ดีอะไรอย่างเงี้ยได้เยอะโยนเชิญดอกไม้ให้ใครคือผมโยนหรืออะไรปกติเขาใครโยนกันแล้วคนรับได้ก็คือจะเป็นคนต่อไปใช่ไหมใช่พอทุกครั้งเราไปงานแต่งงานเนี่ยเราก็จะพยายามดึงแบบให้ห่างกับก็ไม่ใช่คนตอบไม่แต่โอเคสมัยก่อนอาจจะแบบพูดคุยไหมเพราะว่าอายุมันก็30กว่ากันหมดแล้วมันใกล้40มากกว่าอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะถึงเวลาแต่ว่าคือพอเราอยู่กันมานานๆอย่างเงี้ยคืออันนั้นมันก็เป็นอะไรที่มันเริ่มไม่พูดถึงแล้วมันอาจจะข้ามไปเรื่องครอบครัวมากกว่าอะไรเงี้ยครับแบบว่าเอ้ยมันถ้าเกิดรอไปนานกว่านี้แล้วสุขภาพของสุภาพสตรีคุณแหม่มนี่จะเป็นยังไงเพราะแหม่มตอนนี้ก็อายุ47แล้วเปล่าครับ35บอกอยู่ได้ใช่ไหมอยู่อยู่ไม่โกรธนะอย่างนี้ก็แสดงว่ามีแพลนในเรื่องของการมีน้องก่อนที่จะแต่งงานก็เดาว่าอาจจะเป็นไปทางนั้นถ้าผมตอบงั้นผิดไหมผิดใช่ไหมแต่งงานก่อนก็ได้ครับป่ะไม่ก็มันไม่มีอะไรที่วางแผนว่าไอ้ปีนี้เราจะมีลูกนะแล้วปีหน้าเราจะคือตอนนี้เราอาจจะค่อนข้างที่จะยังอยู่ในช่วงที่ยังอยากจะตะลุยแล้วก็เที่ยวแล้วก็ทํารายการอยู่แล้วตอนนี้ด้วยคําที่แหม่มมาช่วยผมอย่างเต็มที่เค้าก็จะได้ออกทริปได้เยอะแล้วแหม่มอาจจะเดินทางไม่ได้เยอะเท่าผมหน่อยเค้าก็ยังตื่นเต้นกับหลายๆที่เราได้ไปกันไม่ว่าจะใกล้จะไกลหรือว่าผมไปมาประมาณ 7-8 ครั้งแล้วคือตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกชอบที่จะพาแหม่มไปด้วยเพราะก็ช่วยผมได้หลายอย่างเขาเคยทำโปรดักชันมาก่อนเขาก็สามารถช่วยเราได้เต็มที่แล้วก็พอเราเห็นสีหน้าเขาในสถานที่ที่เราเคยไปแล้วอาจจะไม่เห็นเสน่ห์หรือว่าเห็นเสน่ห์น้อยลงแต่เราพอเราได้ energy จากเขาแบบความตื่นเต้นจากเขาเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบมีพลังเพื่อแหม่มเคยมีพูดเขาก็แบบอยากมีน้องแล้วก็มีบ้างครับหลังๆก็หยอดมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีข่าวดีระหว่างเดินทางอะไรอย่างนี้พี่ไม่แน่อาจจะตั้งชื่อลูกว่าสถานที่ต่างๆนะไม่กล้าพูดเดี๋ยวจะไปใช่แต่คือว่าตอนนี้ก็ยังรอไปก่อนเรื่องแต่งเ
ช่เรื่องแต่งก็อย่างที่บอกไปก็ช่วงนี้เนี่ยอิมแพคก็ไม่ว่างมันไม่เกี่ยวหรอกพี่ใช่ไหมคือของเราก็แขกของเราก็น่าจะประมาณ3คนใช่ก็ทันเดอร์โดมก็คือมันเยอะมากอ่ะเออใช่แสดงว่ารอไปก่อนแล้วกันใช่ก็ดูอาจจะดูเลิกไปน่าจะประมาณ31พฤศจิกอะไรเงี้ยมีเหรอมีแค่30วัน